สวัสดีค่ะซิลมะนาวฮอนด้าค่ะตอนนี้นะคะมะนาวอยู่กับ Honda Jazz รุ่น SCVT นะคะคันนี้ค่ะสีเทาคันนี้สีเทานะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่ 594,000 บาทนะคะซึ่งคันนี้นะคะแน่นอนค่ะติดตั้งอุปกรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้านั่นเองHonda Jazz นะคะเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะคะ117แรงม้าค่ะรองรับ E85 นะคะรองรับ E85 ค่ะตอนนี้ Jazz ยังมีจำหน่ายอยู่นะคะเปิดรับจองนะคะปกติเลยก็คือลูกค้าท่านใดสนใจที่จะออกรถ Honda Jazz ก็ยังสามารถจองเข้ามาได้นะคะคันนี้นะคะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์นะคะที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นสเกิร์ตรอบคันเลยสเกิร์ตรอบคันนะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นด้านหน้าเนาะเดิมนะคะ Honda Jazz รุ่น S ค่ะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะคันนี้ก็ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะล้อจะเป็นล้อกระทะนะคะสำหรับรุ่น S SMT ก็คือเกียร์ธรรมดาเกียร์หรือเกียร์กระปุกนั่นเองนะคะก็หน้าตาแบบนี้เลยนะคะลายล้อลายเดียวกันเลยนะคะก็จะเป็นล้อกระทะแบบนี้ตรงขอบหน้าต่างตรงนี้นะคะติดตั้งคิ้วกันสาดค่ะเพิ่มเติมนะคะ4ชิ้นไฟเลี้ยวข้างกระจกไม่มีนะคะสำหรับรุ่น S มือจับประตูสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะคันนี้เปลี่ยนจากเสาอากาศนะคะแบบสั้นเป็นเสาอากาศแบบคีบฉลามนะคะตรงนี้เนาะทำสีแล้วนะคะสีเดียวกันกับสีรถยนต์เลยสปอยเลอร์หลังนะคะสปอยเลอร์หลังแบบ RS นะคะทำสีให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านหลังนะคะตรงนี้ค่ะสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตหลังหน้าตาแบบนี้เลยทำการติดตั้งเซ็นเซอร์ถอย2จุดแล้วนะคะเรียบร้อยเวลาถอยเนาะก็จะมีสัญญาณดังนะคะเวลาที่แบบเคลื่อนเข้าใกล้วัตถุคิ้วคาดตรงนี้นะคะที่แตกต่างจากรุ่น B แล้วก็ V Plus นะคะแล้วก็แตกต่างจากรุ่น RS นะคะตรงนี้จะเป็นคิ้วคาดสีดำนะคะถ้าสำหรับรุ่นอื่นจะเป็นแบบโครเมียมค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากเปลี่ยนเป็นโครเมียมก็สามารถเช็คราคากับมะนาวได้นะคะเดี๋ยวจะเช็คทางอะไหล่ให้ว่าราคาเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวมะนาวพาไปชมภายในนะคะย้ำอีกทีนะคะ Jazz รุ่น SCVT ค่ะราคาอยู่ที่ 594,000 บาทค่ะตอนนี้มะนาวสตาร์ทรถไว้อยู่นะคะเสียงเบามากๆเลยภายในนะคะภายในของ Jazz รุ่น SCVT นะคะจะเป็นสีดำนะคะคันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนเบาะหนังนะคะก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเบาะก็สามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะคะปรับเอนหลังได้นะติดตั้งคิ้วบันไดเพิ่มเติมนะคะคิ้วบันไดสแตนเลสนะคะมีสัญลักษณ์คำว่า Jazz ด้วยในรุ่น S นะคะที่ต่างจากรุ่น SMT ก็คือปุ่มอีคอนโหมดตรงนี้นะคะในรุ่น MT จะไม่มีนะคะที่พวงมาลัยจะไม่มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะสำหรับรุ่น S มาตรวัดตรงนี้นะคะจะเป็นเรืองแสงสีส้มนะคะสำหรับรุ่น S เครื่องเสียงวิทยุนะคะรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะนะคะแผงแอร์ก็จะเป็นแบบมือหมุนอัตโนมัตินะคะเราปรับเองได้นะคะเกียร์นะคะตรงนี้คอนโซลเกียร์ตำแหน่งเกียร์ก็สามารถวางแก้วน้ำได้นะคะ2ตำแหน่งเลยแล้วก็มีช่องวางของได้ด้วยนะคะสำหรับตรงตำแหน่งเบรกมือคันนี้ก็ติดตั้งฟิล์มนะคะบานหน้า 40% นะคะรอบคัน 60% กว้างมากๆเลยอเนกประสงค์มากๆค่ะสำหรับจะรุ่น SCVT รุ่น SCVT ก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะด้านหลังค่ะปูพยางให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะมีไฟส่องสว่างภายในให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมะนาวพาชมด้านหลังนะคะเปิดด้านหลังให้ได้ชมเวลาเปิดนะคะสังเกตตรงสัญลักษณ์ตัว H นะคะตรงนี้ด้านหลังตรงนี้นะคะเรียกว่าถาดท้ายนะคะถาดท้ายตรงนี้แล้วก็จะมีชุดเซฟตี้นะคะไฟฉายฉุกเฉินชุดสายนักจุ่มชุดสายพวงแบตจะอยู่ในกระเป๋าใบนี้เลยตรงนี้จะเป็นม่านบังแดดนะคะอันนี้เป็นนวมหุ้มเลี้ยวเนา
ด้านหลังนะคะเวลาที่เราเปิดท้ายน้องก็จะมีไฟส่องสว่างด้านท้ายให้ด้วยยางอะไหล่ชุดแม่แดงจะอยู่ใต้ถาดท้ายนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจที่จะออกรถยนต์ Honda Jazz นะคะแล้วก็อยากชมว่ารถสีเทาเป็นแบบไหนนะคะสามารถเข้ามาชมคลิปนะคะที่เซลมะนาวทำไว้นะคะเข้ามาชมได้เลยโปรโมชั่นนะคะจะเป็นเดือนต่อเดือนแต่สำหรับเดือนนี้ก็คือดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.99% นะคะกรณีที่ลูกค้าดาวที่ 25% ขึ้นไปเนาะผ่อน48งวดนะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะก็ยังจะมีในส่วนของHonda Ultimate Care ขยายการรับประกันรถยนต์เพิ่มอีก2ปีหรือ 40,000 กิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนเนาะหรือว่าลูกค้าอยากใช้เงินออกรถน้อยๆนะคะอันนี้ก็สามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ทางเพจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ